5ปีระบุหลักฐานฎีกาฟังไม่ขึ้นชี้เป็นเครือข่ายมอดไม้บุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนไทยแลนด์ 4.0 ต้องพึ่งนักเรียนสายอาชีพดูบทเรียนอาชีวะสร้างชาติที่เยอรมันพร้อมหาเหตุผลทำไมเด็กไทยไม่อยากเรียนอาชีวะมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.วันนี้ข่าวที่คนให้ความสนใจกันมากเลยก็คือการตัดสินนะคะคดีที่เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่า2ตายายเก็บเห็ดแต่พอมาดูอายุนะคะคุณผู้ชมยังไม่ถึงขั้นตายายนะคะเพราะว่าอายุเพียง54ปีและ51ปีเท่านั้นเองแต่เรามาย้อนดูที่มาที่ไปของคดีนะคะก่อนที่จะมาเรียกกันติดปากว่าเป็นคดีตายายเก็บเห็ดเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2553นายอุดมสิริสอนอายุ54ปีแล้วก็นางแดงสิริสอนอายุ51ปีสองสามีภรรยาจังหวัดกาฬสินธุ์ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนงค่ะแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามนะคะ3ข้อหาด้วยกันปี2554ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พิพากษาจำคุกคนละ30ปีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจำเลยทั้ง2คนรับสารภาพนะคะว่าบุกรุกแผ่ถางป่าสงวนรวมพื้นที่72ไร่รวมทั้งตัดไม้สักและไม้กระยาเลยกว่า 1,000 ต้นซึ่งเป็นไม้หวงห้ามศาลจึงลดโทษเหลือ15ปีสิ่งที่อยากตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้นะคะว่าการตัดไม้มากกว่า 1,000 ต้นนะคะลำพังคน2คนเนี่ยทำได้อย่างไรใช่ไหมคะปี2557ทั้ง2คนนะคะก็ยื่นขอประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์พร้อมทั้งปฏิเสธว่าไม่ได้ตัดไม้โดยวันเกิดเหตุได้เข้าไปเก็บเห็ดในป่าสงวนเท่านั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อคดีตายายเก็บเห็ดโดยขอให้ศาลลดโทษซึ่งศาลพิพากษาแก้โทษนะคะเป็นจำคุก14ปี12เดือนล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็มีคำพิพากษาในชั้นฎีกาที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ศาลวินิจฉัยคำร้องฎีกาของจำเลยนะคะว่าฟังไม่ขึ้นเนื่องจากในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบจำเลยและพวกรวม 3-4 คนก็ได้คำตอบนะคะที่เราบอกว่าเอ๊ะ2คนตัดเป็นพันต้นได้ไหมก็บอกว่ามีคนอื่นร่วมด้วยนะคะ 3-4 คนกำลังช่วยกันตัดไม้ใช้มีดแผ่ถางขนาดเล็กและตัดโค่นไม้สักลงจำนวนมากเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปพบจึงวิ่งหนีถือว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองแต่จำเลยทั้งสองยอมเข้ามอบตัวเพื่อให้ดำเนินคดีและสมัครใจรับสารภาพจึงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ5ปีตอนนี้นะคะทนายของจำเลยก็คือนายสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีเมตตาลดโทษให้เป็น1ใน3แต่คดีนี้คงจะรื้อฟื้นใหม่เพราะตนมั่นใจในพยานหลักฐานเพราะจะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งก็จะมีการรื้อฟื้นคดีต่อไปส่วนรายละเอียดที่มารื้อฟื้นคดีใหม่เป็นอย่างไรนั้นจะมาอธิบายให้ฟังในวันที่มายืนรื้อฟื้นคดียืนยันว่าเป็นหลักฐานใหม่โดยเฉพาะพยานบุคคลอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ถึงแม้จะมีสำนักยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพร้อมจะให้วางเงินประกันแต่ทนายความก็ยังไม่ได้ทำการยื่นประกันแต่อย่างใดเพราะจะต้องการรอการตรวจคำพิพากษาอย่างละเอียดเพื่อทำการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโทษครั้งแรกเนี่ยโทษสูงถึง15ปีแล้วก็เป็นคดีที่ทั้งทำไม้หวงห้ามคดีบุกรุกป่าสงวนนะคะคดีร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามแล้วต่อมานะคะก็มีการสู้คดีว่าเป็นเพียงการเก็บเห็ดเท่านั้นนะคะแล้วพอฎีกาออกมาก็บอกว่าได้พบจำเลยแล้วก็พวกนะคะร่วมการตัดไม้แล้วก็เหตุผลนะคะบอกว่าสิ่งที่ใช้พิสูจน์ว่า
ไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองก็คือการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพบแล้วก็วิ่งหนีค่ะคุณผู้ชมแต่ก็น่าสนใจอีกนะคะว่าทนายยังไม่ประกันตัวทั้งที่สำนักยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะจะเป็นคนที่วางเงินประกันให้แต่ทนายก็บอกว่าไม่ยื่นประกันจะรอตรวจคำพิพากษาอย่างละเอียดเพื่อการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ก็คงต้องติดตามคดีนี้กันต่อไปนะคะแต่ที่สังคมเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันมากเนี่ยก็ไปเชื่อมโยงกับคดีคุณบอสบ้างคดีอะไรบ้างว่าทำไมเวลาคนจนมีคดีนะคะจะติดคุกแต่ทำไมคนรวยทำความผิดแล้วไม่ติดคุกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านชาวช่องนะคะก็เอาไปวิจารณ์กันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามแขกคิดว่าเราคงต้องมาดูที่พยานหลักฐานนะคะที่ใช้ต่อสู้ในชั้นศาลนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะจะไปคุยกันถึงโมเดลอาชีวศึกษาของเยอรมันว่าเป็นเรียกว่าเป็นเสาหลักเลยนะคะรายงานของอาชีวะเนี่ยในการสร้างชาติเยอรมันเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาติดตามกันค่ะโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shopในตอนหนึ่งนะคะที่ได้พูดเอาไว้คือพูดว่าเด็กทุกคนต้องมีงานทำทุกสาขาต้องมีงานทำอาชีวะทุกคนต้องมีงานทำจะพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 จะใช้เทคโนโลยีใช้ช่างเต็มไปหมดปริญญาไม่ได้ใช้อย่าส่งลูกไปเรียนให้กลับมานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านต้องส่งลูกเรียนกลับมาให้มีงานทำก็เลยทำให้คนนะคะสนใจว่านั่นน่ะสิทำไมนะคะการศึกษาอาชีวศึกษาในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วภาพพจน์ของการเรียนอาชีวะก็จะเป็นเรื่องเด็กตีกันอะไรเป็นส่วนใหญ่ก็เลยไปดูโมเดลของประเทศเยอรมันค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญนะคะกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแล้วแรงงานนะคะที่พัฒนาประเทศเยอรมันเนี่ยให้เป็นหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งของโลกในเรื่องเทคโนโลยีหลายๆด้านก็มาจากการพัฒนานะคะการศึกษาแบบอาชีวศึกษาทั้งสิ้นนี่เป็นบทความมาจากเว็บไซต์ไทยพับลิก้าซึ่งเขียนไว้ดีมากค่ะคุณผู้ชมมาดูโมเดลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของเยอรมันกันเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะคะในการจัดลำดับเนี่ยปี 2016ถึง2017ของ The Times Higher Education มหาวิทยาลัยในเยอรมันค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ติด20มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งที่เยอรมันเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศนักคิดนักกวีนะคะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศในเรื่องวิศวกรรมศาสตร์แต่นะคะไม่ติด1ใน20อันดับของมหาวิทยาลัยของโลกเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่ามันทำให้เราเห็นข้อเท็จจริง2 อย่างที่ขัดแย้งกันนั่นก็คือในการวัดคุณภาพของสถาบันการศึกษาชั้นสูงมหาวิทยาลัยของเยอรมันนะคะอาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยชั้น1 นะคะเป็นเพียงมหาวิทยาลัยชั้น2แต่เยอรมันกลับเป็นประเทศที่ทั่วโลกอิจฉาเพราะสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมากที่สุดซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์นะคะทาง World Economic Forum ค่ะจัดให้เยอรมันเป็นประเทศชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์สวีเดนฟินแลนด์แล้วก็ฮอลแลนด์เคล็ดลับความสำเร็จของเยอรมันในฐานะมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นประเทศที่มีแรงงานคุณภาพสูงแต่อยู่ที่ว่าเยอรมันสร้างแรงงานคุณภาพสูงมาได้อย่างไรต่างหากแล้วเขาก็บอกว่าเยอรมันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรการศึกษาระดับสูงที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกเขาก็อธิบายอย่างนี้นะคะโลกในยุคอุตสาหกรรมเนี่ยกุญแจสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยประกอบไปด้วยทุนทางกายภาพนั่นคือโรงงานการผลิตต่างๆและทุนทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานในโรงงานเยอรมันเป็นประเทศที่มีธรรมเนียมตกทอดมาหลายร้อยปีในเรื่องที่คนเข้าสู่วัยทำงานจะมีการฝึกงานตามโรงงานการผลิตเมื่อธรรมเนียมดั้งเดิมถูกนำมาอยู่รวมในระบบอาชีวศึกษาสมัยใหม่ก็คือการศึกษาในห้องเรียนจะผสมกับการฝึกงานตามโรงงานคนเยอรมันจึงเรียกสิ่งนี้ว่าการศึกษาระบบคู่ขนานหรือว่า dual system การศึกษาเพื่อผลิตแรงงานให้มีทักษะระดับกลางนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญและตลาดเองก็มีความต้องการมากประเทศที่กำลังย่างเข้าสู่สังคมสูงอายุแรงงานฝีมือระดับกลางก็จะเกษียณอายุการทำงานเป็นจำนวนมากแต่หลายประเทศมีปัญหานะคะในเรื่องการผลิตแรงงานที่มีทักษะก็เพราะว่าขาดการวางระบบแบบบูรณาการสถาบันฝึกฝนแรงงานมีอยู่แบบกระจัดกระจายขาดการวางระบบที่ชัดเจนแล้วก็ปล่อยให้เอกชนดำเนินการเองนะคะแล้วเอกชนก็ไม่กล้าลงทุนเพราะลงทุนไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแรงงานที่ตัวเองลงทุนลงแรงไปจะออกไปทำงานกับบริษัทอื่นหรือเปล่าแต่ว่า
เยอรมันค่ะกลับไม่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้เพราะว่ารัฐบาลทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่นให้เงินสนับสนุนอาชีวศึกษาในระบบคู่ขนานนี้นั่นก็คือทั้งฝึกงานแล้วก็เรียนในระบบไปด้วยแล้วในการลงทุนของรัฐบาลในเรื่องการฝึกแรงงานให้มีคุณภาพนั้นนะคะเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานก็สามารถคืนทุนกลับมาได้ทีนี้เขาก็บอกว่าอาชีวศึกษาระบบคู่ขนานของเยอรมันเป็นอย่างไรนะคะเศรษฐกิจของเยอรมันค่ะเขาใช้หลักการนี้นะคะเขามีคำพูดที่เรียกว่าการก่อรูปของทรัพยากรมนุษย์วงวิชาการต่างๆนะคะยอมรับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นระบบที่มีการฝึกฝนทางวิชาชีพที่มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์มากที่สุดคนงานอุตสาหกรรมของเยอรมันก็เหมือนกับคนงานอุตสาหกรรมในประเทศอื่นๆคือไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะคะไม่ได้จบมหาวิทยาลัยแต่มีลักษณะคล้ายกันนะคะตรงที่คนงานเยอรมันเนี่ยมีความได้เปรียบตรงที่ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้จากระบบการศึกษาที่เป็นทางการนั่นก็คือวิทยาลัยอาชีวะของเยอรมนีมีลักษณะการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วก็มุ่งสู่งานอาชีพเยอรมันนะคะมีวิทยาลัยอาชีวะทั้งหมด 1,559 แห่งนั่นแปลว่าวิทยาลัยอาชีวะมีอยู่ในแทบทุกเมืองในปี2013ค่ะคุณผู้ชมคนเยอรมันนะคะเข้าเรียนในสถาบันอาชีวะทั้งหมดถึง 1.4 ล้านคนมีหลักสูตรการเรียนที่ได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาถึง342วิชาชีพในประเทศอื่นๆนะคะการศึกษาด้านวิชาชีพหรืออาชีวะก็มีสภาพนะคะที่ไม่ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่เยาวชนที่จะมาเรียนสายอาชีวะก็มีไม่มากซึ่งมันตรงข้ามกับเยอรมันที่เยอรมันค่ะคุณผู้ชมนักเรียนเนี่ยเลือกเรียนต่อสายอาชีวะนะคะมากถึง 55% บริษัทเกือบ 500,000 บริษัทหรือ 23% ของบริษัทในเยอรมันทั้งหมดเข้าร่วมในโครงการฝึกงานของนักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวะบริษัท Mercedes-Benz นะคะรับนักเรียนมาฝึกงานในปีหนึ่งเนี่ยมากถึง 2,000 คนระบบการศึกษาอาชีวะแบบคู่ขนานของเยอรมันนะคะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็บริษัทอุตสาหกรรมต่างๆในปี2010รัฐบาลเยอรมันนะคะใช้เงินไปมากถึง 7,000 ล้านยูโรค่ะสำหรับการศึกษาด้านอาชีวะและการฝึกงานนักเรียนที่จบมัธยมสายสามัญนะคะสามารถเข้าเรียนต่อสายอาชีวะที่ใช้เวลา 3-4 ปีแล้วเวลาอีกครึ่งนึงนะคะก็จะไปฝึกงานกับบริษัทต่างๆปัจจุบันนะคะระบบคู่ขนานของเยอรมันเนี่ยได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆแล้วก็จะใช้เป็นโมเดลนะคะในการไปพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในประเทศของตัวเองระบบการศึกษาแบบคู่ขนานนี้นะคะทำให้คนงานของเยอรมันเนี่ยได้รับการฝึกฝนในภาคปฏิบัติเฉพาะด้านมากกว่าคนงานประเทศอื่นๆแล้วเขาก็บอกว่าอย่างบริษัทผลิตเลนส์นะคะชั้นนำของโลกอย่างเช่นบริษัทไซส์นะคะซึ่งทำเลนส์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถย้ายฐานการผลิตออกจากเยอรมันได้เลยเพราะว่าไม่มีแรงงานในประเทศไหนนะคะที่จะสามารถทำproduct หรือทำผลิตภัณฑ์ของเลนส์ของไซส์เนี่ยได้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่ากับที่เยอรมันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แขกสรุปนะคะหัวใจของอาชีวศึกษาของเยอรมันนั่นก็คือมันเป็นอาชีพนะคะมันเป็นการเรียนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะจบออกไปแล้วก็ทำงานได้เงินเป็นแรงงานที่มีคุณภาพเป็นแรงงานที่มีทักษะที่ได้รับการยอมรับแล้วศักดิ์ศรีนะคะมันไม่ได้ด้อยไปกว่าคนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเราจะไปดูกันต่อแล้วทำไมนะคะในเมืองไทยเนี่ยไม่เห็นมีใครอยากจะเรียนต่อในระดับชีวศึกษาเลยค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตค่ะตะกี้เราไปดูเรื่องเยอรมันมาแล้วนะคะว่าระบบการศึกษาอาชีวศึกษาแบบคู่ขนานของเยอรมันก็คือเรียนในระบบครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปฝึกงานกับโรงงานต่างๆกับอุตสาหกรรมต่างๆอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็พัฒนาความเป็นเลิศของการเป็นช่างในแขนงต่างๆนั่นคืออาชีวศึกษาแบบเยอรมันแต่คู่ขนานอาชีวศึกษาแบบไทยนะคะเท่าที่ทำกันมาเนี่ยก็คือเป็นคู่ขนานว่าคุณเรียนสายสามัญไปด้วยแล้วคุณก็เรียนอาชีวะด้วยแล้วก็ได้ปริญญาได้ประกาศนียบัตรอะไรไปพร้อมๆกันทีนี้มาดูกันค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วเราก็อยากสนับสนุนการศึกษาแบบ
ช่างแบบสายอาชีพแบบอาชีวะแต่ทำไมนะคะพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกไปเรียนเด็กเองก็ไม่อยากเรียนสายอาชีวะเท่าไหร่ทั้งที่นะคะถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 เราต้องการแรงงานฝีมือนะคะโดยเฉพาะแรงงานที่ถูกเทรนมาทั้งช่างเฉพาะทางต่างๆเนี่ยแรงงานประเภทนี้นะคะจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ถึง50รายงานเปรียบเทียบจาก Human Capital Report นะคะปี2016ระบุถึงสัดส่วนแรงงานฝีมือค่ะคุณผู้ชมว่าอย่างประเทศสวีเดนเยอรมนีสิงคโปร์แล้วก็ฟินแลนด์นะคะค่าเฉลี่ยของแรงงานที่มีฝีมือที่จะไปซัพพอร์ตประเทศให้อยู่ในเป็น 4.0 ได้เนี่ยเขามีกันอยู่ที่ร้อยละ48ส่วนประเทศไทยแรงงานฝีมือเหล่านี้มีอยู่เท่าไหร่ก็พบว่ามีอยู่เพียงร้อยละ 14.4 เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าดูสัดส่วนของแรงงานตามตัวเลขที่เราเห็นอยู่นี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าอ้าวแล้วเราพร้อมแล้วหรือนะคะที่จะก้าวเข้าไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ทีนี้นะคะ TICJ ค่ะเว็บข่าวนะคะสำนักข่าว TICJ เขาก็ไปสรุปปัญหามาบอกว่าปัญหาของการศึกษาอาชีวะไทยที่ทำให้คนเนี่ยหรือว่าเด็กๆเนี่ยไม่อยากเรียนต่อสายอาชีพสายอาชีวะเพราะอะไรบ้างหัวข้อที่1 นะคะมันมีภาพจำเกี่ยวกับนักเรียนอาชีวะในสังคมไทยเป็นภาพเรื่องการยกพวกตีกันนะคะมีภาพจำว่ามาพร้อมกับความรุนแรงนะคะเด็กอาชีวะเป็นพวกเด็กไม่เอาไหนกระเลวกระล่านะคะเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็ตีกันอันนี้เป็นภาพพจน์และหนังสือก็เวลาพูดถึงเด็กอาชีวะก็จะไปเน้นย้ำภาพลักษณ์ตรงนี้สิ่งที่อาจจะต้องแก้ไขนะคะก็คงต้องไปดูว่านักเรียนอาชีวะทั้งประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดมีกี่คนนะคะมีคนที่ไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอยู่กี่คนแล้วมีคนที่เรียนสายอาชีวะแล้วประสบความสำเร็จนะคะจบไปแล้วมีงานทำดีๆได้เงินเดือนดีๆมีอาชีพมีศักดิ์ศรีมีความก้าวหน้าในชีวิตอย่างไรสื่ออาจจะต้องไปไฮไลท์ชีวิตเด็กอาชีวะด้านแบบนี้ด้วยจะได้เป็นการสร้างแรงจูงใจนะแรงกระตุ้นทำให้คนเห็นว่าเอ้ยคนเราอ่ะมันก็ไม่จำเป็นว่าจบแล้วมันจะต้องพยายามเรียนให้จบม.6พยายามเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วนะจบมาแล้วก็หางานทำไม่ได้แต่ว่ามันดูดีกว่าสำหรับการมีปริญญาตรีดีกว่าไปเรียนเนี่ยไปนั่งเรียนซ่อมพัดลมดูไม่ดีเลยนะคะจะต้องไปแก้ไขกันเรื่องค่านิยมนอกจากนี้ก็จะมีภาพจำว่าเด็กอาชีวะเนี่ยเป็นเด็กหัวไม่ดีซึ่งมันก็เป็นปัญหาแบบเหมือนมันวนมาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะพอภาพพจน์ไม่ดีพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกเรียนอาชีวะเด็กก็รู้สึกว่าโรงเรียนอาชีวะเนี่ยเป็นที่รองรับเด็กเกเรเด็กเรียนไม่เก่งเด็กที่โรงเรียนที่ไหนๆเขาก็ไม่รับกันแล้วสุดท้ายมันก็จะเลยมีแต่เด็กแบบนี้จริงๆนะคะที่ไปเรียนอาชีวะพอไปเรียนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เกิดออกกลางคันนะคะมีปัญหาติดยาติดแฟนติดเพื่อนปรับตัวไม่ได้เอาไปอยู่หอดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเด็กจบม.3ยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะดูแลตัวเองแล้วบุคลากรในการศึกษาระบบอาชีวศึกษาไทยมีความสามารถแค่ไหนนะคะในการที่จะพยายามตะล่อมเด็กนะคะเลี้ยงดูเด็กสั่งสอนเด็กให้เขาเติบโตในทางที่ดีได้คือแขกไม่แน่ใจว่าการดูแลในเชิงแนแนวทางจิตวิทยาเนี่ยคือเราไปตีตราเด็กหรือเปล่าว่าเด็กมันเลวเด็กมันไม่มีใครเอาเด็กมันไม่มีใครรับเด็กมันเรียนไม่เก่งแล้วมันก็เลยเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่มันก็ยิ่งทำให้ภาพพจน์ของอาชีวะนะคะพากันตกต่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเด็กดีๆเด็กเก่งๆก็ยิ่งไม่อยากเข้าเรียนอาชีวะอีกปัญหามันก็จุดเทียนเวียนวนกันอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องศักดิ์ศรีของอาชีพที่เป็นแรงงานทักษะอีกเราก็ไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้ให้มองเขาแบบเคารพไม่ได้มองเห็นว่าช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างอะไรต่อมีอะไรที่มาจากสายอาชีวะเนี่ยคนที่ทำงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือแรงงานเราก็ไม่ได้ให้เกียรติเขาไม่ได้เห็นเขาหน้ายกย่องเหมือนจะเป็นหมอเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักคิดนักเขียนเขาก็ไม่ได้มีศักดิ์ศรีเท่ากับอาชีพที่จบจากมหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่ซ้ำเติมให้ระบบอาชีวศึกษาเนี่ยมันยิ่งดูแย่ไปกันใหญ่นะคะทีนี้ข้อเสนอแนะนะคะที่เขามีให้ข้อเสนอแนะมีอะไรบ้างเขาก็บอกว่าภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพนะคะการแนะแนวเด็กในชั้นม.3ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานแก่นักเรียนให้มากและให้นักเรียนตัดสินใจนะคะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลว่าทำไมเราเลือกเรียนสายสามัญทำไมเราเลือกเรียนสายอาชีวะไม่ใช่เอาเรื่องค่านิยมของสังคมมาเป็นตัวตัดสิน
การแนะนำการศึกษาอาชีพต้องให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการตัดสินใจแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ด้วยส่วนเว็บไซต์เด็กดีค่ะสรุปมาง่ายๆนะคะแล้วก็น่าสนใจบอกว่าเหตุที่เด็กไทยไม่เลือกเรียนสายอาชีวะเพราะว่าระบบการศึกษาไม่เอื้อให้สายอาชีพสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่านิยมที่ต้องจบปริญญาตรีเท่านั้นถึงจะดูดีคิดว่าเป็นแค่แรงงานกรรมกรอีกเกรดเท่านั้นเงินเดือนเริ่มต้นไม่ถึง15,000จบมาจากอะไรกินติดภาพลบของเด็กอาชีวะเรียนแล้วอันตรายแน่ๆนี่ก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์เด็กดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ